โอเคครับเข้าสู่ MDL Disneyland Paris Major รอบคัดเลือกโซนเซาท์อีสเอเชียเกมที่3นะครับอยู่กับ TNC Predator ปะทะ Fnatic เสมอกัน1ต่อ1นะตอนนี้ TNC ได้ First Draft เหมือนเกมที่แล้วนะครับเป็นลอนดริดแพนโกแล้วก็ไวเวิร์นแบนเฟสแรกนะครับเหมือนเขาก็จะเล่นฮีโร่พลังแบล็คคิงบาร์อะไรสักอย่างหนึ่งที่แพ้วินเทอร์ไวเวิร์นถ้าผมเดาไว้ก่อนว่าอาจจะเล่นทักส์กับ PA จัดเลน3คือถ้าคิดจะจัดเลน3ชนศัตรูด้วยทักส์กับ PA ไวเวิร์นคือตัวปัญหาเลยเว้ยแค่อัพฮิลมาเลเวล1คือจบแล้วอะไม่สามารถทำคอมโบแท็กทีมแฟมทอมสไตร์ได้แล้วฟานาติกแบนแบบเดิมนะครับ2ตัวคอแบนโอดีตัวคุมเลนแล้วก็มอฟตัวเด็ดแครรี่ของฝั่งTNCแต่ถ้าคิดจะเล่นไลท์ซีเลอร์นะก็เป็นแบนไปเถอะเพราะมันก๊อปเรดได้ตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครเล่นไลท์ซีลเลอร์แล้วแพ้หมดเลยนะครับ2เกมนี้ช่วงหลังๆมาฮีโร่ตัวนี้มันค่อนข้างจะสถิติไม่ค่อยดีแล้วล่ะแบน3ตามเมตาโอราเคิลเหมือนเดิมอ้าวอินิกมาแหวนยืมเพื่อนหลุดนี่ว่า TNC First Pick อินิกมาครับผมเดี๋ยวดูว่าฟานาติกจะขยี้ยังไงจะเอาวอร์ดไปปักจะเล่นเอนชานไปไล่ป่วนป่าคือมันจะดูไม่น่ากลัวเลยนะถ้าอินิกมาโดนป่วนป่าตลอด5นาทีแรกแล้วมันไม่สามารถช่วยเลนที่มันควรจะอยู่ได้แล้วก็ไม่สามารถฟาร์มได้ตามปกติทุกอย่างมันจะพังเลยจุดเด่นของมันคือการฟาร์ม4ที่พร้อมๆกันเลน3 1ป่าแล้วไม่มีตัวป่วนป่าอินิกมากระชากคลิปเลนที่มันอยู่ใกล้ๆให้แล้วก็ฟาร์มป่าแล้วก็มาสู้หลัง10นาทีโดยสภาพที่แบบว่าเลเวล4ตัวนำฝั่งตรงข้ามถ้าจำไม่ผิดแจ็ปก็เล่นได้นะพวกยูนิตคอนโทรลเนี่ยเนเจอร์โปรเฟตซับก็ยังเล่นได้เลยแบบที่ปั๊ปปี้ทำอ่ะส่งซัมมอนไปบล็อกแคมป์อ่ะผมว่าน่าจะดูตอบโจทย์กับแจ็ปซะมากกว่าด้วยยังไม่เปิดฮีโร่ตัวนั้นครับเป็นดูมกับรูบิกฮะเป็นเลน2ที่กลางๆนะฆ่าคนได้เหมือนกันถ้าเจอเลนที่แบบว่าสามารถตบตีได้แบนมอฟไฟมอฟชนะซีเอสดูมได้ถ้าซับของตัวที่อยู่ข้างๆกับดูมไม่ได้กดดันได้หนักพอแบบพวกชาแมนอะไรเงี้ยถ้าทีมอื่นเนี้ยเขาชอบเล่นรูบิก4กันแน่นอนแต่ว่าฟานาติกนี่มันเป็นรูบิก5ก็ได้โดยแจ็ปมันก็ไม่ได้ฟันธง 100% TNC เอาชาแมนมาเล่นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอินิกมาตัวนี้โรไหนครับมันตอนนี้มันมี3แบบเว้ยอินิกมา3 4 5หรือว่าชาแมน4หรือ5คือถ้าเขาเล่นอินิกมาซับ5แบบที่ OG ทำเมื่อวานซื้อนี้ก็ทำได้ผมว่ามันจะเป็นการแก้ปัญหาที่ดีด้วยซ้ำไปนะเอาแครี่ซึ่งเงื่อนไขต่ำๆมายืนเลนคนเดียวอีดิงมาตัดเวฟแล้วพูคลิปไม่ได้ฟาร์ม 100% น่าจะแก้ปัญหาเรื่องของการโดนป่วนป่าแล้วพังได้แต่มันจะเป็นรับที่ค่อนข้างลบๆพอสมควรเลยอ
รูบิกก็เคาน์เตอร์อินิกมาได้แบน4เป็นนิกแอสซาซินส่วนฟานาติกแบนเป็นเออร์ซ่าครับเออร์ซ่าคือตัวแบบนั้นนะตัวที่ OG เล่นเมื่อวันซืนนี้อินิกมาตัดคลิปถึงแม้จะไม่ได้ทำให้แอนนาเออร์ซ่าสบายในเกมนั้นเว้ยแต่ว่าเออร์ซ่ามันเงื่อนไขต่ำอยู่แล้วเออร์ซ่ามันต้องการแค่เฟดบูสต์และกองแล้วก็วิ่งแล้วอะต่อให้มันจนแต่มันมีแค่2ชิ้นนี้มันก็ทำเกมได้เขาเลยพยายามจะตัดฮีโร่พวกนั้นทิ้งนะครับเอาพูดเรฟเฟอเรนซ์ถึงคู่ OG ไงเล่นอินิกมาซับ5มาก่อนไม่ได้พูดผิดนะพูดถึงแอนนาเนี่ยกูพูดตั้งใจย้อนไปดูใน YouTube ได้เลยที่ผมภาคไว้ OG แมตช์น่าจะรอบเจอ Final Fight นั่นแหละเกมที่1แฟนเป็นจ็คเกอร์นอตแต่จักเกอร์น็อตนี่ไม่ได้เป็นตัวที่โซโล่เลนด้วยตัวเองได้เลยนะมันเป็นเลนคิลเลอร์ซึ่งต้องเล่นกับชาแมนจะดีกว่าดังนั้นมันก็อาจจะเป็นชาแมน5ในความคิดของฟานาติกเอิร์ธเชคเกอร์เอิร์ธสปิริตไหมดีเจเออเชคเกอร์สปริตอย่างเงี้ยขัดอินิกมาแบล็คโฮได้แบบสบายๆเลยขัดชาแมนเชคเกอร์ระยะไกลก็ได้อ่ะชัดเจนแล้วอันดายิงซับ5ลูบิกซับ4เอาอันดายิงมาโซนให้แครี่ส่วนลูบิกไปกับดูมไปฆ่าTNC มาเป็นเซอร์เวนนะครับที่คล้ายๆเหมือนจะเป็นเซอร์เวนออฟเลนออร์ซัพพอร์ตคือรูบิกมันไม่ได้แก้อินิกมาแค่เคาน์เตอร์แบล็คโฮลเดียวอินิกมามันดันกับซัมมอนซัมมอนมันได้เยอะคุณเฟดโบตัดดาเมจก็สบายแล้วพิกเป็นสเปกเตอร์พิก4เอาอันนี้ยิงมาโซนให้สเปกเตอร์แล้วเขาน่าจะมองดาร์ฟนี้ว่าเป็นอินิกมาออฟเลนถ้าเป็นอินิกมาออฟเลนพลังในการกดดันเลนกับสเปกเตอร์มันค่อนข้างต่ำมากแต่มันมาอีกแล้วว่ะ TNC Draw Ranger มาอีกแล้วฮะหลายๆคนอาจจะคิดว่าเฮ้ย Draw Ranger มันแพ้สเปกเตอร์ไม่ใช่หรอมันฮ้อนลงหัวได้แต่ฮ้อนลงหัวเนี่ย3นาที1ครั้งนะครับต้นเกม Draw Ranger ไวกว่าเยอะเลยนะครับดรับ TNC ตอนนี้4ตัวเนี้ยเล่นง่ายๆและดิบๆในขณะที่สเปกเตอร์จะเล่นบิวไหนถ้าเล่นบิวเรเดียน20นาทีอันนี้ยิ่งไม่มีสกิลจับรูบิกมีตัวเดียวที่สกิลจับได้ดราฟข้อเสียของฟานาติกตอนนี้คือมันไม่มีเวฟเคลียร์เว้ยเวฟเคลียร์มีสกิลเดียวคือเฟดโบถ้าเจอดันเขาสู้คีปยากมาก TNC มีอินิกมาดันมีชาแมนเวฟเคลียร์เอเธอร์ช็อคแค่ตรงนี้ก็รู้สึกว่าเว็บเคลียร์ของฟานาติกเสียเปรียบแล้วแบนสุดท้ายเป็นปั๊กครับผมเพราะว่าสกิลจับทีมเขามันแย่มากนะถึงจะไม่สามารถกดดันสเปกเตอร์ได้ก็จริงถ้าเล่นเป็นเคสอินิกมาออฟเลนแต่สเปกเตอร์ทำเกมช้า10นาทีรวยไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรในขณะที่ช่วง 10-20 นาที TNC สามารถดันกระทืบได้เลยแต่ถ้าคุณจะยันกับ TNC ได้คุณต้องแบบมีเวฟเคลียร์สู้ถ้าคิดถึงมิดเลนเวฟเคลียร์ก็ลีน่าเวฟระยะไกลได้โดยที่ไม่ต้องเอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงแบนสุดท้ายเป็น Dragon Knight ครับตัวดันบ้านตัวจับด้วยนะ Dragon Knight มันสามารถโดดมาเปิดสตันก่อนได้เลยลาสพิกก็น่าจะรู้แล้วจะเป็นดรอแครี่หรือดรอมิดเลน
ดรอว์แครี่ครับและควีนมิดเลนฮะจริงๆมิดมี2ช้อยลีน่ากับควีนซึ่งมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันลีน่ากดดันเลนเก่งสุดแต่ไม่มีสกิลหนีพอเป็นควีนกดดันเลนเก่งรองลงมาแล้วมีสกิลทีมไฟท์และมีสกิลหนีแล้วก็แบนดาร์กอนไนท์เพราะว่าควีนชนะเลนดาร์กอนไนท์ไม่ได้คือมันเป็นตัวที่คุณเห็นควีนปุ๊บอะคุณหยิบ DK มาคือควีนจืดเลยไม่ก็ต้องเล่นลีน่าพิกนี้เพื่อให้กดดันเลนเก่งกว่าควีนให้ชนะเลนควีนให้ได้แม่งก็ไปเล่นพวกตัวที่ไม่ชนะเลนเอาแต่ทำเกมสู้เอมเบอร์อะไรพวกนี้นั่นไงเขาเลือกเป็นช้อยนี้นะครับเขาเลือกเป็นตัวที่ไม่ได้เก่งเลนแต่เดี๋ยวทำเกมสู้เอาแต่ก็มีความเสี่ยงเหมือนกันเพราะว่ามันต้องทำเกมสู้เอาและเป็นอินิกมาออฟเลนนะครับตามที่ Fnatic เขาคาดการเอาไว้เขาเลยเลือกสเปกเตอร์มาเล่นทีมชาแมนซับ4 NU เซเว่นซับ5อีกแล้วเอมเบอร์พอถูถ่ายได้นะเฟรมการ์ดก็ดูดาเมจเวทให้ฉะนั้นก็ไม่ได้โดนมีดกดดันมากแต่จะโดนช่วงเวฟแรกๆนั่นแหละตอนที่สกิลของตัวเอมเบอร์มันจะไม่เก่งนัก4คนทำเกม1ฟาร์มนะครับแต่ว่า TNC ช่วง 10-20 นาทีอะทำเกมได้ไวกว่าแล้วพอเป็น Enigma Offlane เขาก็ไม่ต้องมีปัญหากับการฟาร์มป่าแล้วเพราะว่าเขานั้น deny wave เลยในเลน deny wave แบบนี้ Spectre ก็จะจนมากกว่าปกติด้วยแล้วเป็น Doom เจอ Draw Ranger คือ Draw Ranger ไม่ใช่ carry ที่ทีมอื่นเขาเล่นกันเลยเขาเล่นกันแบบ Troll Lord อะไรแบบนี้ฮะ Troll ยังชนะ Doom ได้เลยเจอ Draw Ranger ก็เหมือนกันตีตัวตีไกลมีฟอสแอโร่ไม่ได้เข้าได้ง่ายเลยและดีไม่ดีเขาอาจจะจัด3ชนอีกก็ได้นะฮะข้อได้เปรียบของเซฟเลนเรเดียนคือสามารถพูลครีปได้ง่ายซึ่งส่วนมากแล้วเขาก็จะแบบถ้าคุณเป็นฝันดายนะคุณก็จัด3ชนเลยเพื่อปิดข้อดีในตรงนั้นเว้ยตรงที่ว่าคุณสามารถพูลครีปได้ง่ายสเปกเตอร์ไม่ได้เก่งเลน3ได้แค่ยืนเฉยตัวที่เด่นเลน3สุดของ Fnatic คือ Undying แล้วรูบิกเองต้นเกมคูลดาวน์ก็นานหมดด้วยทุกสกิลมันก็เลยน่าสนใจอยู่เหมือนกันถ้าจะเป็นช้อยจัด3ชนถ้าจัด3ชนคุณก็ได้เล่น Enigma เจอ Doom ใช่ไหม Enigma เจอ Doom Enigma ก็มีตัดเวฟแต่มันจะรวยคู่นะก็ดูว่าเขาจะเลือกช้อยไหนเขาจะเลือกธรรมดาหรือจะเล่นแบบแอดวานซ์สเปคไปเลนล่างตามปกตินะครับส่วนซัพพอร์ต2คนก็มาเช็คเตรียมคอนเทสต์บาวตี้รุนแล้วก็ดูด้วยว่าใครอยู่เลนไหนจะได้โยกตามสถานการณ์ได้รูบิกเปิดแทงโก้มา6ครับรอเก็บบาวตี้รุน2อันซื้อบูทFnatic อยู่ Radiant นะครับ TNC อยู่ The Die นะพูดถึง Draw Ranger Carry กันต่อสักเล็กน้อยจริงๆมีช่วงหนึ่งแหละที่ผมก็คิดอยู่เหมือนกันว่าไอ้ Draw Ranger เนี่ยมันหายเงียบไปเลยเมื่อเทียบกับ Troll Lord ตอนนี้ที่แบบว่าดูจะเป็นเจ้าแห่งการเล่น Carry แบบสแตนดาร์ดที่สุดละมันกับ Draw Ranger อ่ะคุณจะใช้มันได้ดีอ่ะคือมันต้องใช้ร่วมกับเพื่อนร่วมทีมอ่ะเพราะมันเป็นออร่าคือ Troll Lord สมัยก่อนอ่ะผมนึกย้อนกลับไปเว้ย Troll สมัยก่อนมันจะมีช่วงนึงที่ Battle Trance อ่ะมันเป็นบัฟหมู่ทั้งทีมและฮีโร่ตัวนี้ไม่เด่นเท่าโทรลอดในปัจจุบันเว้ยคือแบบมันมีความสามารถในการเป็นแครี่ที่แท้จริงอ่ะเพราะสกิลทุกอย่างคือเอื้อให้ตัวเองหมดเลยส่วนมากพวกแครี่เทพๆเลดเกมมันจะเป็นแบบนั้นนะไม่ได้เอื้อให้ใครให้ตัวเองคนเดียวเพื่อให้แบบแสดงพลังกับไอเทมของตัวเองได้มากที่สุดโอ้ Fnatic เล่นแบบเลน3ไปชนเขาเหรอไม่ใช่สิตกใจเลยนึกว่าเล่นแบบเลน3ไปชนเขาไม่งั้นดูมเลเวลช้านะฮะ
TNC เลือกเป็นเลน3 defense นะครับเพื่อให้ Draw Ranger สบายแล้วก็ขยี้ดูมเล่นแบบนี้ไม่ต้องฆ่าก็ได้แต่เอาให้ดูมมันไม่ได้คีปก็สบายแล้วทีมสกับ NU รีบมา delete jab ออกไปจากเลนกันเลย jab ไม่มีสกิลหยุดนะครับแล้วเลนล่างเป็นแค่ Enigma ด้วยเขาก็เลยเอา DJ ไปรับมือแทนมี Fate Bolt ตัดดาเมจไม่จำเป็นต้องเอา Undying ไปโซนนะแต่เลนเนี้ยต้องการตัวโซนๆหน่อยเพื่อให้ดูมสามารถเล่นได้รูบิกพลังในเลนมันอ่อนอ่ะบางทีแบบคุณอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยซับ5มันต้องยืนกับเซฟเลนไม่ใช่เหรอไม่จำเป็นนะฝั่งของ Fnatic เอา Observer Ward มาปักดูตรงนี้นะฮะดูคนพูครีปนะไม่ได้มี Ward ในเลนส่วนแจ็ปก็เสีย Healing Salve ไปแล้ว1ขวดพยายามจะดับเบิ้ล DK ให้ได้มากที่สุดครับเพื่อตีเทรดในเลนอะโอ้บลิงมาตัดเคอรี่ครับผมและ Searing Chain ไม่โดนด้วยครับโดนป้อมยิงก็จริงนะแต่ Armel ถือว่าคุ้มแล้วฮะตัดเคอรี่ศัตรูไปได้เคอรี่มาส่งของได้ตามหน้าที่ครับแต่ได้บูสต์เงินทั้งทีมเล่นเสี่ยงมากนะแต่เป็นจังหวะที่คลิปมันเข้าป้อมพอดีเขาเลยค่อนข้างมั่นใจอยู่2ซัพพอร์ตพยายามจะดีลีทแจ็ปออกจากเลนให้ได้นะครับเพราะว่าแจ็ปมันคือตัวเก่งเลนจะได้ไม่ไปป่วนดรอเรนเจอร์แต่แจ็ปก็ใช้ DK ได้คุ้มค่าดับเบิ้ล DK ตลอดด้านหลังทีมสพูลคลิปเพื่อจะให้คลิปอยู่สูงมากๆสามไม้เข้ามาไม่ได้อันนี้ก็ซื้อของรอกลับไปเก็บที่บ้านแล้วแบบเตรียมใจที่จะตายแล้วซื้อสติ๊กและเรียบร้อยครับโดนเอเธอร์ช็อคปิดคิวไปแต่จริงๆผมว่าแจ็ปตั้งใจจะไปให้ป้อมยิงอะนะพอซื้อของรอแล้วดูมก็ไปกินซาเทียครับได้ HP Regen มาเข้าเลนแต่ตรงนี้ต้องรีบดีลีทเรนครีปนะไม่งั้นจะเจอดับเบิ้ลเวฟดับเบิ้ลเวฟแล้วครีปจะดันตายแล้วก็รีบกลับมาเข้าเลนนะครับมาพูครีปตัดครีปสักนิดนึงก็ยังดีเลนกลางตอนนี้ก็ตามพลังของฮีโร่ครับ Queen of Pain เหนือกว่าไม่ใช่แค่เรื่องของพลังโจมตีนะแต่ว่าตีไวกว่าด้วยฮะทำให้ Last Creep Deny คุมเข้มมากๆในขณะที่ Ember นั้นเหลือแค่ Tango อันสุดท้ายแล้วครับของฟื้นฟูเลือดจะหมดแล้วอัพเป็นเฟรมการ์ดเลเวล2ก่อนนะมาดูดซับมีด Queen of Pain อัพมีดมานำด้วยซึ่งถ้าเขาจะกดดันหนักๆเขา Shadow Strike 3ยังได้เลยด้านล่างสเปกเตอร์ก็สบายครับแต่กระแสคลิปไม่ค่อยดีเท่าไหร่กับทางด้านของ Fnatic คลิปมันดันสูงอยู่ตลอดเวลานะกูกู้มันตัดเลนคลิปลายคลิปมันเลยไม่สวยสำหรับ MP อ่ะแต่ก็ฟาร์มได้เลนบนคลิปก็ดันสูงเหมือนเดิมเพราะว่า NU มันพูคลิปคลิปเข้าแบบนี้คุณสามารถไดฟ์ไปฆ่าได้นะครับแต่ว่าแจ็ปไม่มีพลังในการฆ่าแบบนั้นสเปกเตอร์ก็แม็กซ์มีดมาไว้เก็บคลิปฟาร์มกันไปซัพพอร์ตก็พูคลิปเอมเบอร์เลือกเป็นบอทเทิลฮะซื้อขวดมามีโซริงของ MP นะครับเล่นสเปกเตอร์นะครับเรียนรู้จากโปรนะฮะคุณจะเห็นอาร์เมหรือหลายๆคนที่เล่นสเปกเตอร์ในตอนนี้นะครับขึ้นโซริงมาแล้วก็บูสต์ฟาร์มแจ็คเกิลจับแต่เขามีรีเจนเลือดแล้วโอ้3ไม้สวนด้วยอ้าวติดวอลคลายครับอ้าว3ไม้โลภครับผม3ไม้อยากคิวทีมโอ้ช็อคเวฟปิดงานได้ทันก่อนตายครับเทรดสวยฮะช็อตนี้เหมือนจะคำนวณมาแล้วนะและ DK มาโซริปปิดไปอีก1ครับเลนบน Fnatic ได้ไป2เลยได้2ซัพพอร์ตไปชาแมนเปิดเป็นบูสต์เตรียมขึ้นเมจิกวานเป็นส่งให้ทางด้านของแกบบี้นะหน้าที่ซัพพอร์ตนะครับเป็นวอร์ดไม่ใช่เป็นวอร์ดเป็นเคอรี่เคลื่อนที่ไหนๆก็กลับบ้านไปแล้วจะได้ไม่ต้องเอาเคอรี่มาส่งของให้กับเลนนี้ด้วยสโมกกันไปรอบาวที่รุน5นาทีแจ๊บเก็บได้ไหมไม่ได้ NU เก็บไปได้ก่อนส่วนทีมส์ก็โฟกัสไปที่3ไม้3ไม้มีอินเฟอร์โนเบรดนะครับอัพมาเป็นสกอตเอิร์ธนำช็อคเวฟไปโอ้โดนไป2คนแชคเคิลจับไว้ค่อยๆยิงค่อยๆยิงสามไอ้พยายามจะเทรดแจ็ปปักทุ่มโซนมาแล้วฮิลให้3ไอ้แต่ว่าล้มอยู่ดีครับทีมส์กำลังโดนซอมบี้ลุมแท้แต่ซอมบี้นั้นแตกอย่างรวดเร็วฮะทุ่มสโตนไปแจกเงินทุ่มสโตนให้อีกนะข้างบนนี้น่าจะได้แบบ300กว่าๆเลยช่วงนี้ผมไปเล่นแรงค์มาผมเจอหลายคนมากเลย
เล่นสเปกเตอร์แล้วแบบฟาร์มไม่เป็นแล้วเราก็จะบอกว่าเฮ้ยซื้อโซริงสิมันช่วยบูสต์ฟาร์มให้ได้นะแล้วนายก็สิงป่าไปปามีดฟาร์มป่าไปไม่ซื้อโซริงพอไม่มีของฟาร์มอ่ะไม่มีอุปกรณ์ที่จะช่วยในการฟาร์มแล้วก็พยายามจะขึ้นเรเดียนให้ได้มันก็จะได้ช้ามากๆแบบ25นาทีอะไรเงี้ยแบบมันย่ำแย่มากนี่แรงดีวายนะเนี่ยยังมีคนเล่นสเปกเตอร์แล้วฟาร์มไม่เป็นอยู่แบบฟาร์มยังไงให้แบนโปรนะฮะคุณต้องใช้มีดให้คุ้มที่สุดแบบสมมุติคุณยืนเวฟตรงเนี้ยแล้วคุณมีด2กองเนี้ยคุณใช้มีดแบบเอฟเฟคทีฟแล้วถ้าคุณจ่ายมีดกับเวฟเวฟเดียวก็ไม่มีประโยชน์อ่ะใช้ไม่คุ้มเอ็นยูมาปักออฟเซิร์ฟบอร์ดให้กับรูนด้านบนอ๋อมันทับกันอยู่ตกใจเหมือนแจ๊บจะรู้แล้วนะครับเพราะเมื่อกี้แจ๊บก็มีวอร์ดตรงนั้นเหมือนกันนะแต่จะไปหักตอนไหนเท่านั้นเองดูมซื้อ Ring of Protection มาด้วยบวกเกราะนะครับเตรียมขึ้นเป็น Face Boost Armor มัน1มันถือว่าน้อยนะอาร์เมลโดดลงไปจัดการด้านล่างครับปิด Q DJ มาได้ส่วนรถถังก็ดันขึ้นสูงอินิกมาจะเป็น Helm Dominator ชิ้นแรกควีนอฟเพลย์เริ่มเดินเกมแล้วตอนนี้ส่งทีมมาดูดเลเวลเลนกลางอาเบดก็วางแลมเน้นถอยหลังเอาไว้เล่นแบบเซฟๆนะกลับไปฟาร์มสแต็กจริงๆบางคนหิวๆอย่างเงี้ยเห็นด้วยเฮ้ยชาแมนตัวเดียวเลนกลางยัดแลมเน้นคิวเลยก็มีเจ็ดนาทีผ่านไปสกอร์คิวนำอยู่เล็กน้อยแต่ว่าเงินเป็น TNC นำ 2,000 เลยนะครับจริงๆก็สตาร์ตตั้งแต่เคอรี่ตอนต้นเกมแล้วส่วนดอร์เรนเจอร์3เวทแบนอัดสแตทเลเวล6แล้วนะฟานาติกต้องไปบุกป่าปิดพื้นที่ป่าดอร์เรนเจอร์ไม่ให้มันบูสต์ฟาร์มช่วงหลังจบเลนนิ่งเฟสเนี่ยอันตรายมากควีนกำลังจะมาด้านบนเห็นผ่านออฟเซิร์ฟบอร์ดแล้วมีสตอมแฮมเมอร์ไปเปิดแล้วครับตอนนี้แต่มีฮอนมาช่วยเสริมจาก MP ด้วยพอฮอนมาปุ๊บแม่งกระตุกทันทีนะครับโซนิกเวฟ4คนสกิป4คนโอ้โหดาเมจทีมไฟหนักมากๆแจ๊บเติมเลือดให้กับทูมสโตนแต่ NU ยืนตีทื่อๆเลยจนได้ทูมสโตนไป3คนของ Fnatic เริ่มจะเสียเปรียบแล้วโดนสกรีมอีก2คนอาเมลจ่ายสกิลได้ดีมากๆครับและ3ไม้โดนมีดเล่นงาน Shadow Strike Level 3ไฟนี้เป็น TNC เก็บไปได้2ศพครับผมในขณะที่ Fnatic ได้ไปแค่ศพเดียวเท่านั้น Ember Remnant มาจะเคลมคิวด้านบนแต่ไม่มีใครเหลือแล้วอ้าวช็อตนี้อัมเบดหิวเกินไปครับดีว่ามีรูนเฮสนะคือโซนิกเวฟมันไม่เด็ดขาดเหมือนลีน่าอัลติเมทนะครับแต่ว่ามันได้เรื่องของความเป็นสกิลหมู่มานะแล้วบอกเลยว่าเมื่อกี้โซนิกเวฟดีมากๆเพราะได้ทั้ง4ตัวเต็มๆเข้ามาในไฟอ่ะโซนิกเวฟสกิล4นี่คือแบบเลือดคุณหายไปครึ่งหลอดทั้งทีมอ่ะแครี่รวยกว่าแครี่มีสกิลบูสต์ฟาร์มมิดเลนก็รวยกว่าแต่เท่ากันอย่างหนึ่งคือสามารถทำเกมได้ทั้งคู่รูบิกเป็นอาร์เคนบูทนะครับมีเฟดบูทไม่มีเฟดบูทมีเฟดโบไว้ฟาร์มแค่นั้นเองจนกว่า TNC ด้วยซับทั้ง2ตัววิ่งต่อครับควีนอัพเพนวิ่งเรื่อยๆ NU Smoke มาปักวอร์ดไว้ก่อนแล้วเจอ MP MP ไม่มีฮอนไม่มีสกิลหนีมีแค่มีดจ่ายมีดไปแล้วอ้าวโอ้ยเดินหลบผ่านกันไปสตาร์ทมีดสโลถึกจริงครับแต่เพื่อนจะมาทันหรือเปล่ามาซ้อนทันนะจับได้เป็นควีนอัพเพนควีนอัพเพนไม่มีบลิงก์ออกโอ้ my god พออัพบลิงก์มาแค่เลเวลเดียวแต่รอดไปได้มีกูกู้มาช่วยสตาร์ทเบรกไว้ด้วยครับแล้วมีแบล็คโฮนะแต่เลือกที่จะยังไม่ไฟแต่ถือว่าซื้อเวลาฟรีๆครับช็อตนี้ควีนอัพเพนมาฟรีวิ่งฟรีไอ้พวกตัววิ่งทำเกมทั้งหลายเนี่ยถ้าวิ่งแล้วไม่ได้อะไรเลยนี่คือจนนะเว้ยคือแบบเจ๊งเลยนะอันนี้อย่างน้อยคือแบบฟานาติกยังสามารถทำให้ควีนเสียเวลาฟรีได้นะครับแล้วด้านล่างเป็นดับเบิลดาเมจรูนให้กับ Ember Spirit 3ไอ้เองก็เลเวล6แล้วมีดูมแล้วนะครับจะขึ้นต่อเป็นดรัมเดี๋ยวดอร์เรนเจอร์จอก Shadow Blade มาด้วยเกมนี้ตรงกลางโดน Hex จับ Ember เอ๊ะ
ยังเดินช้าอยู่นะแคสเลนเฮกมันไกลกว่าแชคเกอร์เฮกมันยังเลเวลน้อยด้วยจับได้ไม่นานรอจะเลเวล10แล้วและด้านล่างกูกู้ได้เฮมแล้วนะครับคลิปสตันสตันเยอะมากครับแต่ดาเมจไม่มีมีเฮมโดเมเตอร์มาไม่ได้แค่ชามคลิปอย่างเดียวได้ Attack Speed Aura ด้วยนะครับ Attack Speed Aura ก็ทำให้รถถังดันได้ไวทำตามหน้าที่ครับก็คือดันเซฟเลนก่อนดันเซฟเลนเสร็จเลนถัดไปก็เป็นมิดเลนแล้วแล้วเขาปัก Observer ตรงนี้ไว้นะครับมันเป็นระหว่างทางเลนกลางมาเลนล่างแกบิมาช่วยดันอีกแรงหนึ่งเรียบร้อยครับปิดทาวเวอร์เลนกลางไปได้ดราก้อนแลนซ์มาแล้วนะสแตทกับ Attack Range ช่วยจอยไฟท์และคุมไฮกราวของฟานาติกครับจุดฟาร์มรัวๆสเปกเตอร์หนีไปฟาร์มป่าซ้ายแล้วส่วนเลนกลางโซนิกเวฟมากับ Shadow Strike Level 3ครับ DJ ตายอีก1ครับผม TNC นำไป 4,000 แล้ว11นาทีเท่านั้นวีแววของรอบสายล่างกำลังมาขณะที่ TNC ดันป้อม2 Fnatic ดันแค่ป้อม1ครับเทรดยังไงก็ไม่คุ้มครับช็อตนี้แจ๊บมีอัลติเมทแล้วทั้งตัวไม่มีอะไรเลย NU กำลังจะเข้ามามีทั้งคริปเซนทอร์สตันไปก่อนแต่ทูมสโตนได้ทันมีมินิพอวางเอาไว้แล้วมีฮอนมาฮอนทีกระตุกเหมือนเดิมสกิลลด FPS ฮอนลงมาลงหัวดอร์เรนเจอร์ทูม3ไม้ก็มาด้วยเหมือนกันครับเอาดาบฟันดอร์เรนเจอร์ล้มลงไปมีแชคเกิลจับจากทีมอยู่3ไม้ได้ถึง2คิวเป็นดับเบิลคิวจัดการทีมไปได้เพราะว่าสกอตเอิร์ธนำดูมใส่ใครสักคนหนึ่งนี่ไงไม่น่าฮอนเลยฮอนทีแม่งกระตุกทั้งเซิร์ฟเลยฮะสามไอทริปเปิลคิวแล้ว NU โดนเทเลคินิสิตจับขึ้นไฮกราวโอ้โฟร์แมนไวฟ์ฮะแลกกับทาวเวอร์ฮะคือจริงๆนั้นเนี่ยก็ดูลื่นมาดีกดฮอนปุ๊บแม่งกระตุกเลยกูไม่รู้จะดูโดต้าทีวีเซิร์ฟไหนแล้วเซิร์ฟยุโรปก็กระจอกเซิร์ฟซีก็มีปัญหามึงปิดเกมไปทำใหม่เลยไหม ปัญหาเยอะจังนี่ปี2019แล้วนะฮะโดต้าเปิดมากี่ปีแล้วอีนิกมาจะขึ้นเป็นไมดัสแล้วน่าจะบูสต์มาเป็นการ์เดนกรีฟให้กับทีมนั่นแหละจอร์แดนเจอร์เป็นมูฟสปีด20นะครับแล้วก็ชนะไฟใหญ่มาได้เงินมา3-4,000 ติดตรงที่ว่าเสียป้อมชนะไฟท์แต่ป้อมมันเอากลับมาไม่ได้นะแต่สำหรับไลน์อัพที่มีฮาร์ดแครี่อย่างสเปกเตอร์ก็ท่องแบบคิดดีๆไว้แล้วกันเอาเป็นควีนการ์เดียนเหรอควีนจะขึ้นให้เราโอ้ไวแน่นอนแบบนี้ควีนจะเอทอสด้วยนะนี่ไงบิวGuardian Aethos ควีนมารับคลิปข้างบนให้บิวนี้ผมลองเล่นมาแล้วนะเป็นบิวที่ดีในการอ5นะครับแต่ว่าดาเมจค่อนข้างต่ำๆนะมีแต่ดาเมจเวทล้วนๆน่ะจับ NU ไว้ได้ NU มี Wall Cry ซื้อเวลาให้อยู่ควีนอยู่บน High Ground นะครับก็เห็นผ่าน Observer Board นะไม่อยากจะยุ่งกับควีนเท่าไหร่ตอนนี้ทีมมีเสางูแล้วสามารถดันป้อมต่อได้แต่เลนล่างเคลียร์หมดแล้วก็ต้องไปดันเลนอื่นแล้วด้านล่าง Power Rune ครับเป็น Regen ทางด้านของอาเบดก็สแกนเช็คไว้ก่อนเลยมีใครยืนไหมไม่มีคนยืนก็เทครูนไปถึงแม้มันจะเป็นสถานการณ์ที่ดูแย่นะแต่เล่นแครี่แบบสเปกเตอร์อย่างเงี้ยก็ท่องไว้แล้วกันไม่เสียเมเลคไม่เสียบาแลกถือว่าโอเคพอรับได้สเปกเตอร์อีกนานเลยนะครับกว่าจะได้เรเดียนนะและด้านบนกำลังจะโดนแล้วมีดสโลมาแจ๊บเปิดเฟดโกเลมแล้วแต่เฟดโกเลมแบบไม่ได้ไฟครับเฟดโกเลมคูลดาวน์2นาทีฮะเปิดไปแล้วแต่ไม่มีไฟเกิดขึ้นครับเหงาฮะแบบนี้ได้แต่รอบาวที่รูนด้านล่างจัดการชาแมนแลดบ้านนะชาแมนมันคอยตัดกระแสคีปครับผม MP ปิดคิวไปได้ตรงนี้มี Observer Board ของ TNC ครับก็เห็นหมดแล้วว่าFnaticอยู่ฝั่งนี้กัน2คน
แล้วจากการกระตุกเมื่อกี้ครับคุณดูฮะมันทำให้แจ๊บกลายเป็นตัวอะไรไปแล้วก็ไม่รู้ฮะตอนแรกยังเป็นหน้าตาดีๆอยู่เลยนะกระตุกทีนี่ชุดเกาะหายเลยกลายเป็นซอมบี้หัวโกรนไปแล้วรูบิกก๊อปได้สกรีมเพนมาสกิลฟาร์มรถถังมาอีกแล้วนะครับด้านบนดูมีบลิงก์แล้วทีมซุกต้นไม้อยู่ยังคิวไม่ได้ง่ายด้านหลังก็มีควีนเพนรอซ้อนอีกหนึ่งจังหวะรอเรนเจอร์ได้บลิงก์เล่นเหมือนกับเกมแรกที่เขาเล่นนะเล่นบลิงก์โดนหักเซนทรีด้วยฮะด้านบนกำลังจะไฟท์เร็วๆนี้สเปกเตอร์มีฮอนพร้อมจอยไฟท์เลือกเป็นทาเลนต์ HP Regen เพื่อการฟาร์มที่ยั่งยืนแล้ววอร์ดหน้าบ้านแบบนี้เลยเป็นจุดวอร์ดที่เขาไม่แก้กันเนี่ยเขาชอบเซนทรีเช็คกันตรงเนี้ยปกติปากเสางูมาแล้วรถถังก็มาจ่อรอหน้าบ้านแล้วฮะเขาเห็นแล้วนะครับเอมเบอร์กำลังจะจอยไฟท์อินิกมาที่ยังมีแบล็คโฮยังไม่ได้ใช้ด้วย16นาทีนี้ค่อยๆเอารถถังและเสางูกดดันครับแล้วเรียบร้อยดีเจดีนายปิดไปได้ฟานาติกยังไม่อยากไฟท์นะอย่างมากคือขอให้สเปกเตอร์ได้สเก็ตลิลิกก่อนได้สเก็ตลิลิกมาดาเมจเพิ่มขึ้นมากๆแน่นอนจังหวะไรคลิกส่วนควีนก็ได้แล้วฮะถ้าซื้อนะเรซิปีการ์เดนกริฟรอก็มีบลิงก์แล้วสามารถเล่นไฟ5คนได้แล้วล่ะตอนนี้พอสเปกเตอร์ก็จะได้สเก็ตดีลิกนะครับวาร์ปไปเลนซ้ายเพื่อฟาร์มและซื้อของส่วนชาแมนกำลังแทะลายคลิปมาเรื่อยๆครับคุณเจอชาแมนนะคุณต้องระวังไว้ในมินิแมปเลยนะครับอย่าให้กระแสคลิปมันดันขึ้นมาหน้าป้อมเรามากเกินไปเพราะชาแมนมันจะมาเนียนปักเสางูแล้วมันก็จะเรียกเพื่อนเราไปกันหนึ่งคนไฟมันก็จะเกิดช่องโหว่แล้วเราจะโดนกระทืบในทีมไฟอะไรอย่างงี้ด้านบนครับสเปกเตอร์ที่โดนทีมซุกต้นไม้จับฮะและ TP หนีไปแบบลอยนวลฮอนตามด้วยนะแล้วได้เป็นใครครับได้เป็นแกบิดครับแกบิดก็วาร์ปหนีได้โดมดูมยัดครับเรียบร้อยครับแกบิดตายฮะถามว่าแกบิดตายเพราะอะไรครับตายเพราะว่าชาแมนนั่นเองนะฮะชาแมนสนนะครับชาแมนสนไปหาเรื่องเขาเพื่อนเขามาลุมตืบเต็มไปหมดเลยเจ๊งเลยครับและเหมือนเดิมฮะฮอนทีไรกระตุกทุกทีข้อเสียอย่างหนึ่งของควีนอัพเพนบิวนี้เว้ยที่ผมลองเล่นมาคืออ่ะโดนจับหนึ่งครับไม่ต้องพูดอะไรมากฮะโดนจับหนึ่งคือรู้กันตายแน่นอนคือควีนอัพเพนอ่ะมันชอบบิงไปบิงมาในไฟครับมันเลยไม่ได้อยู่กับเพื่อนแล้วประคองออร่าตลอดเวลาถ้าแบบดาร์กเซียอย่างเงี้ยมันยืนในไฟไงแล้วมันประคองออร่าควีนมันเดี๋ยวบิงเข้าเดี๋ยวบิงออกมันเลยใช้การ์เดนกรีฟไม่ค่อยคุ้มยังไงก็ไม่รู้ยังไม่ขึ้นกรีฟนะครับเอาเอทอสมาจับก่อนกำลังคุมวอร์ดเตรียมจะเอาโรชานเพราะว่าดรอเรนเจอร์พร้อมแล้วแล้วพวกเขามั่นใจดูมไม่มีดูมพวกเขามีแบล็คโฮดังนั้นเขาชนะทีมไฟได้อยู่ที่ดีเจแล้วตรงนี้ observe ward ลงมาเจอ spectre สตันไปก่อนกูกู้ดาเมจจะพอไหม spectre ก็ไม่มีฮอนเหมือนกันนะครับมี soul rip เติมเลือดให้ติด wall cry ดาเมจเพราะมี side fist searing chain 2หันกลับไป hex ทางด้านของ albert ไว้ก่อนรูบิกโดนจิ้มรูบิกโดนจิ้มไม่มีตัว counter แล้วสามารถ back hole ได้อย่างอิสระแล้วนะครับ albert หนีมากด try ก่อน3ไม้ bring มาเพื่อกินคลิปเหลือ4ต่อ5 side fist searing chain20วินาทีตรงนี้ครับที่ไม่มีรูบิกฮะจะเอาโรชานเลยครับแต่ฝั่งนู้นก็ไม่ยอมปล่อยง่ายๆนะช็อคเวฟมาเช็คแล้วก็เตรียมจะเทคบาวตี้รูน20นาทีด้านบนกลายเป็น TNC ก็ไม่เสี่ยงเหมือนกันนะตอนนี้รูบิกกำลังจะเกิดละเอมเบอร์จะเป็นอิลเซปเตอร์ล้างใบส่วนบาวตี้20นาทีก็เป็นของ TNC ครับด้านบนเก็บไป3นะ TNC ฟานาติกได้แค่1เท่านั้นสกอร์9ต่อ9 20นาที Spectre ได้เรเดียนแล้วครับตามเวลาเป๊ะเลยนะ Spectre ฟาร์มดีมากเกมนี้ MP
20นาทีปุ๊บเรเดียนมาบวก power trade ด้วยเอาละครับตอนนี้พลังของทีมไฟของ Fnatic จะสตรองมากๆครับผมจาก Radiance และ Horn และเขามี Horn ด้วย Doom พร้อมแต่ Doom มานาไม่พร้อมแจ๊บมีมานาให้ไหม DJ Blink มาแล้วกด Arcane Rune ส่วน Abed ครับเอาอีกแล้วฮะ Abed ไปออแชทอีกแล้วคือถ้าจับได้เนี่ยสังเกตนะเขาชอบออแชทจังหวะที่มันกำลังจะไปทุกทีเลยเนี่ยมาแล้ว prepare for the lesson กูจะเข้าไปแล้วนะกูจะเข้าไปแล้วนะเซเว่นรอรับแล้วครับผมเซเว่นเปิดสโมกให้ Fnatic ตัดสินใจยังไงยังลังเลอยู่โฟกัสเซเว่นก่อนเซเว่นสตันและถ่วงเวลาไว้ให้แต่ยังไม่เข้าไฟต์เต็มๆอาเมลโดดมาด้านหลังครับจับเป็นรูบิกได้แล้วมีฮอนมาเซิร์ฟเวอร์กระตุกอีกแล้วเซเว่นเปิดกอสเตนฮอนลงไฟแล้วปักทูมสโตนอยู่ค่อนข้างไกลจากทีมไฟต์ Fnatic จัดการไปได้2คนก่อนเป็น2ซัพพอร์ตกูกู้ยังไม่ได้แบ็คโฮสักทีมีบายแบ็คกลับมาจากชาโดว์ชาแมนและโซนิกเวฟปิด3ไม้ไปชักหน้าของชาแมนมาแช็คเกิลจับ3ไม้ไว้เมื่อกี้หลังจากนั้นคุณก็จงจินตนาการเอานะครับอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ได้กล่าวไว้ครับว่าจินตนาการสำคัญกว่าความรู้ตรงนี้ก็เช่นเดียวกัน2ตัวตายไปก่อนนะครับมีบายแบ็คมาจากชาโดว์ของแจ๊บต้องการจะชนะทีมไฟนี้ให้ได้เพื่อเคมโรชาน MP กำลังจะวาร์ปกลับบ้านแต่โดนเอทอสจับไว้ MP ล้มครับโดนสกรีมและไรท์คลิกจากดอร์เรนเจอร์ปิดคิวกลายเป็นว่าเสียไปฝั่งละ3ครับผมและบายแบ็คมาฝั่งละ1ครับผมอินิกมาไม่ได้แบล็คโฮลสักทีและดูมก็ยังไม่ได้จ่ายดูมด้วยนั่นหมายความว่าไปเล่นกันต่ออีกรอบนึงได้นะควีนอเพนได้เป็นการ์เดนกรีฟแล้วฝั่งนู้นจ่ายสกิลทีมไฟต์ไปเป็นโซนิกเวฟในไฟต์ล่าสุดทางด้านของ Fnatic ก็เสียฮอนไปดูมจะไปต่อเป็นคริมสันการ์ดนะครับเคาน์เตอร์ดรอเรนเจอร์เอมเบอร์เป็นเมลสตรอมและรูบิกก็จะเป็นเอเธอร์เลนสำหรับจับถ้าเกิดทีมนี้ไม่มีการ์เดนกรีฟนะเจอฟิสิคอลดาเมจดรอเรนเจอร์แต่ใช้คริมสันเอาจ่ายสามงูไปด้วยโอเคเหลือ30วิแล้วจะมาละหืมเคลียร์เช็คโรชานครับFnatic กลัวมากๆครับว่าจะเสียโรชานเพราะตอนนี้ถ้าให้ดีสุดคือเขารออีก50วินาทีแล้วฮอนมาแล้วค่อยเล่นอีกรอบหนึ่งสเปกเตอร์ก็น่าจะได้ยาฉะละตอนนั้นถ้าพอสนานแบบนี้อาจจะต้องเอาไปตัดออกอีนิกมาจะได้ไปแล้วนะครับเอามาลดทอนเรเดียนส์นะส่วนดูมก็คริมสันเสร็จจะเป็นแบล็คคิงบาร์หรือจะไม่เอาคริมสันแล้วเอาแบล็คคิงบาร์ก่อนสุดท้ายแล้ววาร์ปกลับมาบ้านเพื่อมาเติมมานานะครับจะได้เตรียมไฟท์พอสเปกเตอร์ฮอนพร้อมแล้วตอนนี้อีก1นาทีบาวตี้รูนจะมาดอร์เรนเจอร์มาเป็นแบล็คคิงบาร์แต่ถ้าดูมได้ก่อนแบล็คคิงบาร์นี้ก็ไม่มีปัญหาชาแมนไปดันกระแสคลิปด้านล่างเหมือนเดิมแล้วขึ้นเป็นกิมเมอร์ด้วยเอามาช่วยตัวคอยหนึ่งจังหวะนะโดนโฟกัสยากขึ้นอีกเนี่ยเดี๋ยว25นาทีอ่ะน่าจะเตรียมไฟแล้วถ้าคุณคิดไม่ออกเว้ยคุณเล่นซัพพอร์ตแล้วคุณไม่รู้ว่าทามมิ่งเราจะสโมกตอนไหนคิดแบบไม่ง่ายเบสิกเลยคือสโมกตอนมันจะมีบาวตี้รูนเว้ยหรือสโมกตอนจะเข้าสู่กลางคืนมันเป็นช่วงเวลาที่คุณจะเก็บไฟได้ง่ายที่สุดละเพราะศัตรูมันจะต้องมาหาบาวตี้รูนแน่นอนกับตอนกลางคืนน่ะวิชั่นมันน้อยลงกลางวันมันสู้ยากนะฮะวิชั่นเยอะเซเว่นวาร์ปไปรอเก็บบาวตี้รูนด้านล่างแล้วฮะฝั่งของFnaticสโมกฟรีนะไม่ได้อะไรสโมกมันมีจำกัดด้วยไม่ได้สโมกได้ตลอดชาแมนเลเวล10เป็นทาเลนต์ XP และก็ยังคงสู้กันแบบทั้งอ้อมเพราะนี่คือแมตช์ตัดสินที่ทุกคนอยากจะไปดิสนีย์แลนด์นะครับเพราะพวกเขาอยากไปดิสนีย์แลนด์นะ
บางคนเกิดมาจะไม่เคยไปดิสนีย์แลนด์ปารีสเลยก็ได้นะเพราะบินไปยุโรปแม่งแพงนะใกล้จะแบล็คคิงบาร์แล้วอีกประมาณ200กลายเป็นว่า25นาทีนี้ก็ยังไม่ได้เห็นแบ็คโฮสักทีวนกันไปวนกันมามันคือเกมสุดท้ายอ่ะที่ไม่มีใครอยากจะไปเล่นสายล่างต่อมันเลยแบบค่อนข้างรอบครอบกันมากๆตอนนี้ไปแข่งที่ดิสนีย์แลนด์แล้วทำไงอ่ะเฮ้ยทุกคนโยนเร็วอยากจะพักแล้วอยากจะแพ้แล้วอะไรอย่างเงี้ยไปดิสนีย์แลนด์แล้วอยากจะแพ้เพราะจะได้รีบไปเล่นเครื่องเล่น สนุกดีนะถ้าใครได้แบบขึ้นสายบนทำตัวดีๆอยู่สายบนแล้วพักแบบ 4-5 วันอ่ะเหมือนเมเจอร์ที่ผ่านมาโอ้สบายเลยแบบที่ฟานาติกได้สบายในสายบนอ่ะพัก4วันโอ้เล่นเครื่องเล่นเต็มที่ไปเลย4วันเพราะมันโคดิสนีย์แลนด์นะครับมันน่าจะมีแบบพวกทิเก็ตอะไรเงี้ยให้กับเพลเยอร์อยู่แล้วล่ะก็มี2อย่างรีบๆแพ้แล้วก็ไปเล่นเครื่องเล่นให้จุใจกับขึ้นสายบนแล้วก็สบายTNC สโมคเอาดอเรนเจอร์เป็นตัวล่อเอาดอเรนเจอร์เป็นตัวล่อเขาเลยเข้ามาด้านหลังคนตกแล้วเป็นแจ๊บโดนจับมีฮอนมาฮอนมาทีเซิร์ฟเวอร์กระตุกเลยฝักค่อยๆตี3ไอ้เข้ามาดูมใส่ด้านของควีนเพนไปก่อนเพื่อไม่ไปกดการ์เดียนกริฟได้กูจะแบล็คโฮลหรือเปล่าเรียบร้อยตัวถือการ์เดียนกริฟตายไปแล้วแล้วลูบิกก็แบล็คโฮมาได้ส่วนด้านของกูตายไป NU ยืนอยู่ในเสางู NU ล้มลงไปเหมือนกัน MP จับไปเลย3คิวในไฟนี้เป็นทริปเปิลคิวและคนสุดท้ายครับเป็นดอเวนเจอร์และทีมไวฟ์ฮะไม่ได้เห็นแบล็คโฮเลยแต่ว่าเราเห็นแค่ว่ารูบิกได้ก๊อปครับนั่นก็รู้แล้วครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณเซียนมากพอคุณต้องรู้เว้ยคุณใช้เวลากับเกมมันนานขนาดไหนครับผมใช้เวลาเกมนี้มาเกือบ 10,000 ชั่วโมงแล้วฮะมันไม่ใช่จินตนาการภาพที่ยากเลยถ้าคุณบ้าคลั่งกับมันมากพอคุณก็จะพอฟังได้ว่าอ๋อนี่คือสกิลอะไรประมาณนั้นชนะทีมไฟใหญ่ไปได้ด้วยสกิลทีมไฟของศัตรูนะครับนี่เป็นแบล็คโฮครั้งแรกของ TNC เลยนะผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเขาถึงเก็บแบล็คโฮมา25นาทีขนาดนี้เลยนะหรือเป็นเพราะว่าเขากลัวรูบิกประมาณว่าถ้าเราจะใช้แบล็คโฮรูบิกต้องตายก่อนถ้ารูบิกไม่ตายกูก็ไม่ใช้แบล็คโฮอะไรแบบนี้มันมีทีมหนึ่งใน Battle Cup อ่ะมันมีคนเอามาลงคลิปใน YouTube อยู่เจอรูบิกวิธีเคาน์เตอร์คือไม่อัพสกิลเลยโคตรห่าเล่นฮีโร่5ตัวไม่อัพสกิลเลยอัพแต่พาสซีฟเพราะว่าเจอรูบิกโคตรเคาน์เตอร์รูบิกจริงๆอ่ะการ์เดนกรีฟแบบมันเป็นอินิงมาออกก็ได้นะครับแต่เหมือนกับว่าเขาต้องการการ์เดนกรีฟไวๆเพื่อจะได้ออ5คนเพราะไวๆมันก็ต้องเป็นมิดออกเพราะมิดออกได้ไวสุดจับเซเว่นได้ครับในป้อมแต่ว่ามันอาจจะเป็นตัวล่อไงเพราะเขาไม่เห็นวิชั่นที่เหลือนะจับมาเป็นทาเลนต์ระยะไล่และดิฟิโซเบสแล้วครับสเปกเตอร์ฮอนลงแนวหลังแมนตาดิฟิโซเบสซัพพอร์ตเดสเลยนะ You'll have to do better than that. ช่วงหลังมาดูมันฮิตเพราะว่ามันเอามาดูมใส่คนที่มีการเล่นกรีฟนั่นแหละไม่ให้มันพลิกทีมไฟได้ปรากฏว่ามันเสือกอยู่ในตัวคนเดียวกันเลยไงมันเป็นมิดเลนที่มีสกิลหนีไว้แบบว่าเฮ้ยถ้าเราดูมใส่มันเนี่ยนะมันจะหนีไม่ได้แล้วเราก็จะพิฆาตมันได้ง่ายขึ้นเสือกเป็นตัวที่มีการเล่นกรีฟด้วยที่ถัดไปที่เขาจะซื้อเป็นลิงเคนสเฟียนะฮะเพื่อมาแก้ไขปัญหาตรงนี้แล้วรูบิกยังมีแบ็คโฮอีกหนึ่งรอบด้วยตอนนี้กลายเป็นว่า TNC คงไม่อยากจะสู้แล้วแหละจนกว่าแบ็คโฮที่ก๊อปมาจะหมดแถมฝั่งตรงข้ามก็มีเอจิสด้วยแบ็คโฮก็ใกล้จะหมดแล้ว
รูบิกจะไปต่อเซปเตอร์นะฮะสำหรับการก๊อปแบบทีๆแล้วค่อยๆแทะกระแสครีปด้านบนมาสเปกต่อไปต่อฮาร์ดละต่างฝ่ายต่างดันเซฟเลนของศัตรูกันอยู่ดูเป็นชิว่าชิ้นถัดไปฝั่งตรงข้ามมันเป็นตัว Attack Speed 2ตัวนะ2ตัวตีใช้ชิว่าลดดาเมจได้ศัตรูตีช้าลงก็หมายความว่าจ่ายดาเมจในไฟก็น้อยลงไปด้วยเลือกเป็น Shadow Strike Move และกำลังจะเข้าครับดูมโดดไปสตันจับเซเว่นไว้ก่อนอินเฟอร์โนเบทตามด้วยซีริงเชนและสไลฟ์ฟิสหลบทางด้านของซอมแฮมเมอร์อย่างสวยงามเอ็นยูกดกิมเมอร์หนีมีเซนทรีปักในป้อมเลยอาเบดไซออฟฟิสปิดคิวเซเว่นครับกูกู้ลงมาดันเลนล่างแต่ดันได้อีกไม่นานหรอกเพราะว่าฟานาติกเขามาบีบป้อม2แล้วนะครับเลนล่างมันไม่มีป้อม2ให้ดันแล้วถ้าคุณไม่มีจิสคุณก็ขึ้นป้อม3ไม่ได้ด้วยแล้วเขามีรถถังอยู่3ไม้มีรีเจนเกือบ40อ่ะจากการกินคลิปเขาแค่เลี้ยงรถถังนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็ชวนทะเลาะแล้วขึ้นป้อม3เดี๋ยวสเปกเตอร์ก็ฮอนมาสเปกเตอร์ก็ฟาร์มไปรับกระแสคลิปที่นิกมาผักมาเก็บป้อมกลางเสร็จไปถอดป้อมบนมีรถถัง2คันด้วยครับยิ่งหน้าดันใหญ่เลยฮะบาแรกด้านบนอันนี้ยิ่งมันจนๆหน่อยนะเพราะมันไม่มีสกิลฟาร์มเลยสักสกิลเดียวโดดขึ้นมาอู้หูยอาเมลสะดุ้งเลยครับไอ้เหี้ยดูมมาถ้าโดนดูมเมื่อกี้คือบายเลยนะถ้าโดนดูมเมื่อกี้คือแบบจบเลยทีมไฟท์มาปะออฟเซอร์วอร์ดเพิ่มนะครับตอนนี้ออฟเซอร์วอร์ดของฟานาติกมีฝั่งซ้ายและฝั่งขวาฝั่งซ้ายนี่แบบเป็นวอร์ดแอบและสโมคครับอัลติเมทฮอนพร้อมสเปกเตอร์ดันเลนล่างอยู่วางแรมแนนไว้เอมเบอร์ดันกระแสครีปเลนกลางด้วยและเจอเป็นเซเว่นจับได้ก่อนทางด้านเซเว่นอุ้ยกอสเตนดีเจได้กอสเตนครับมีสกิลจับอีกไหมโต๊ะไม่อู้อยู่สเปกเตอร์และเรียบร้อยครับเซเว่นโดนจับฮะตายอีกแล้วเอ็นยูทำไปแค่ส่วนเวลาเท่านั้นนะส่วนด้านบนแบล็คคิงบาร์ไปได้ก่อนครับดอร์เรนเจอร์ไม่โดนสตันแต่ก็สตันไม่โดนอยู่ดีนะเอจิสรีเคลมแล้วครับตอนนี้ TNC ก็สามารถที่จะสู้ไฟได้แล้วแต่ก็มีความห่างของไอเทมที่มากทีเดียวนะอาเบดเป็นชิว่าสรุปแล้วดูมจะไปชิว่าต่อยคนไหมไม่ต่อแล้วนะจะเอามาเป็นเบลดเมลแทนนะครับเติมดาเมจในไฟท์จริงๆจะขึ้นเป็น AC ยังได้เลยนะก็กะอยู่อะไม่น่าจะเป็น2ชิว่าโอ้อยู่ในวอร์ดจับเป็นกูกู้ได้มีฮอนมาและรูบิกก๊อปเป็นเพอร์ซิชันออร่าฮะเอาออร่ามากดใช้ทันทีก๊อปแล้วก็รีบกดเลยเดี๋ยวจะไม่ใช้ละเอาออร่าตีไกลมาใช้แต่ทั้งทีมมีแต่ตัวตีใกล้มีแค่ตัวเองคนเดียวอะที่ใช้แล้วคุ้มอะช่วยบูสต์ฟาร์มเล็กน้อยเลเวล15เป็นทาเลนต์แคสเรนด้วยนะครับฉะนั้นระยะจมระยะการขโมยนี่คือแบบโคตรไกลจะฟาร์มรออะไรครับตอนนี้จะรอฮอนอีกรอบหนึ่งเหรอคลิปตีไกลเองมีแค่เวฟละตัวเองไม่ได้ช่วยมากเท่าไหร่หรอกแต่ถ้ารถถังอะได้ดีอยู่ก็แค่แบบได้มาก็รีบกดใช้ครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนสกิลแล้วMP จะได้ฮาร์ดแล้วนั่นไงคือสิ่งที่เขารอฮาร์ด MP นี่เองฝั่งของ TNC จะไม่ทนอยู่บนบ้านครับซื้อสโมกมาจะออสโมกกันแต่ว่าดอร์เรนเจอร์อยู่เลนบนนะจะสโมกเล่น4คนโดยที่ไม่มีดอร์เรนเจอร์ก็ดูจะกระไรอยู่แต่มันทำว่ะแล้วเดี๋ยวรอเรนเจอร์ค่อยวาร์ปมาเหรอแต่4คนตรงนี้จะแตกก่อนนะครับบาวตี้รูนมาและเข้าสู่กลางคืนพอดิสเปกเตอร์ได้ฮาร์ดแล้ว4คนโดนจับ3จากมีดและซีริกเชนแตกหมู่สิแบบนี้สเปกเตอร์ตีฟรีและเมกาคิวแบ็คโฮไม่ได้จ่ายเซเว่นโดนก๊อปสตันไปจากทางด้านของรูบิกมาโอ้โหเละ3ศพครับผมสเปกเตอร์บอกข้าไม่เข้าใจว่าพวกมันทำอะไรกัน
ทำไมพวกมันต้องเยินติดกันแบบนั้นด้วยเอาวางของหน้าบ้านด้วยโอ้โหทำร้ายจิตใจเหลือเกินตีบ้านไปทำไมต้องวางของแบบนี้ด้วยคือมันยืนสติ๊กกันมา3คนน่ะแล้วโดนวอร์ดไม่ใช่โดนวอร์ดโดนมีด3อ่ะเซียริเชน2แบบวอททำไมต้องยืนติดกันแบบนั้นวะคือต้องตัดสโมก4คนออกจากบ้านนั้นแล้วโดยที่ไม่มีดอเรนเจอร์มันคือการฆ่าตัวตายหมู่ชัดๆเลยแต่ก็เข้าใจนะว่ามันยื้อไปได้นานกว่านี้ไม่ได้แล้วอ่ะแล้วสเปกเตอร์นี่คือมันฮอตไปลงหัวดอได้อยู่แล้วมันไม่มีปัญหาเลยต่อให้ดอมันจะอยู่ห่างกับเพื่อนด้วยตอนนี้มันคือเวลาของสเปกเตอร์แล้วนะครับมันคือช่วงเลทเกมแล้วนี่คือความสามารถในการเคาน์เตอร์ดอเรนเจอร์ของเขานะครับ TNC เลือกที่หยิบดอเรนเจอร์มาเองนะหยิบมาหลังจากสเปกเตอร์ด้วยนะครับถ้าไม่ชนะช่วงกลางเกมก็บ๊ายบายเลยฮะเข้ามาเปิดและมีแบ็คโฮไหมกูไม่จ่ายดูกูรู้แล้วว่ากูตายแน่นอนบายแบ็คมาเพื่อจะมาแบ็คโฮมีโซนิกเวฟมาจับทางด้านของเอมเบอร์ไว้เอมเบอร์ยังไม่ตายกูอยู่ไหนเอมเบอร์สไลฟ์ฟิสซื้อเวลาไว้ได้สเวนลบไปก่อนกูที่บายแบ็คมาจะเข้ามาแบ็คโฮไหมโซริปปิดชาแมนไปชาแมนบายแบ็คมากูมีบลิงต้องบลิงไปแต่โดนดูเปิดก่อนสตันแล้วจะแบ็คโฮไหมวันนี้ผมลุ้นอยู่นะฮะผมลุ้นที่จะให้เขาแบ็คโฮอยู่ทริปเปิลคิวแล้วนะครับ MP แบ็คโฮหน้าบ้านแบ็คโฮหน้าบ้านไหมอ๋อโดกลัวโดนลูบิกกอล์ฟคือสุดท้ายแล้วก็ไม่แบ็คโฮสักทีโอเคครับแชคเกิลจับให้คิวดูแบบอีซี่แต่ด้านหลังครับด้านล่างรถถังทำงาน2ปาแรกแล้วนะฮะสรุปบายแบ็กมาถือแบ็กโฮให้ขู่ไม่แบ็กโฮก็ไม่โดนก๊อปโอ้แต่มันเล่นอึดอัดเหลือเกินอ่ะตอนนี้มันแบบแคสเลนจากเซปเตอร์บวกเอเธอร์เลนคุณดูระยะการก๊อปรูบิกดิทั้งหน้าจอโอ้สเปกเตอร์มันอยู่คนเดียวลงหัวแม่งเลยมันอยู่คนเดียวไม่มีใครแล้วจะมาไหมสเปคซื้อบัตเตอร์ไฟแล้วแต่ว่าแกบบี้กำลังวาร์ปครับผมกลับไปรวมกับเพื่อนเอาซอมอนไปเช็คโรชานเกิดแล้วรูบิกก็วาร์ปมีพร้อมที่จะเติมไฟรอดูมอยู่นะดูมซึ่งตายไปเมื่อกี้อัพมาเป็นกินเอนเชนคริปนะครับเอาแกเน็ตออร่ามาจากแกเน็ตโกเลมเงินนำไปถึง 22,000 แล้วอีวเซปเตอร์จับทีมสไว้สายออฟฟิเชียลริ่งเชนทีมกำลังจะตกรถอินิกมานี่คืออัปเดตเลยนะดีเจโดดเข้ามาเปิดก่อนครับแล้วมีฮอนไปลงแนวหลังวงแตกครับผม NU โดน MP โฟกัสตรงนี้สายออฟฟิเชียลริ่งเชนจับอินิกมาไว้ได้อินิกมาไม่มีแบ็คโฮไม่มีไบแบ็คเมื่อจะแบ็คโฮสักทีเอ้ามันก็ไปแล้วเพิ่งจะมาแบ็คโฮโอ้จังหวะกันพัดช็อตต่อช็อตจริงๆเมื่อกี้คืออินิกมาไม่ยอมใช้แบ็คโฮสักทีเว้ยรอลูบิกก๊อปสกิลลูบิกก๊อปสกิลปุ๊บเอาละเว้ยเราแบ็คโฮได้แล้วแต่มันช้าไปแล้วคือมันต้องรอลูบิกก๊อปก่อนนะยังเมื่อกี้คือลูบิกก๊อปรอเลยเว้ยแต่มันไม่ได้อินิกมารออีกสเต็ปหนึ่งแต่ก็จีจีอยู่ดีครับและเป็นฟานาติกครับได้ไปดิสนีย์แลนด์Welcome to Disneyland. โอ้เอาละครับคนไทยได้ไปเมเจอร์อีกแล้วครับผมเย้ yeah. เอาดีใจหน่อยเร็วดีใจหน่อยเร็วคนไทยได้ไปเมเจอร์อีกแล้วรอบนี้คนไทยจะแชมป์เมเจอร์อีกไหม นะครับก็เป็นฟานาติกฮะได้ไปดิสนีย์แลนด์ปารีสนะครับผมเป็นที่เรียบร้อยนะครับได้สล็อตแรกของเซาท์อีสเอเชียไปส่วน TNC ลงไปเล่นสายล่างนะครับ
พื่อไปแย่งชิงอีก1สล็อตถ้าจำไม่ผิดจะมี2สล็อตนะครับผมสำหรับเกมนี้ต้องบอกว่าเหี้ยมมากเลยเอารูบิกมาเคาน์เตอร์อินิกมาถ้าเป็นอินิกมาซับ5ผมว่ามันไม่ค่อยมีปัญหากับรูบิกเท่าไหร่หรอกแต่เสือกเล่นอินิกมาออฟเลนไงมันคือตัวปัญหามันคือตัวแบบเฮ้ยเราดับอินิกมามาเพื่อจะมาดันป้อมด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็มีสกิลทีมไฟต์แต่เสือกไม่ได้ใช้เพราะมันรอก๊อปตลอดเวลาแล้วควีนออฟเพนอาจจะได้เปรียบเอมเบอร์ในเลนนะครับแต่อย่างที่บอกไปคือมารอหลังเลเวล6แอปเปิลเกมนี้ก็เล่นแบบเรียบๆเรื่อยๆไปเรื่อยๆสกอร์ทั้งทีมดีมากเลยเนี่ยแจ๊บตาย2ขนาดว่าคนที่ดูจะตายง่ายที่สุดนะแต่ตายแค่2แล้วก็ค่อยๆอดทนรอทางด้านของสเปกเตอร์ให้ได้ของพอได้ของมาก็ถึงเวลาของเขาแล้ว TNC มันคือ 10-20 นาทีมันต้องโถมให้มากที่สุดแต่จังหวะการดันของเขามันถูกพังโดยไฟเลนล่างจะได้ไหมไฟที่สวนกันไปได้4คนอะ TNC ที่ป้อม2เลนล่างของฟานาติกเขาได้ป้อมจริงแต่เขาไม่สามารถที่จะดันต่อได้โดยเฉพาะไลน์อัพนี้ยิ่งดันได้ไวมากเท่าไหร่ยิ่งปิดเกมได้ดีและยิ่งไวก็ยิ่งดีต่อการเจอสเปกเตอร์ด้วยพอมันเข้าสู่เลทเกมคุณขึ้นเทียร์3ไม่ได้คุณปิดบาร์แลกไม่ได้คุณก็จบละทรอลเรนเจอร์นะฮะก็แพ้สเปกเตอร์ปกติฉะนั้นดับนี้มามันคือชัดเจนแล้วอะว่าต้องทำเกมนะตอนเวลานี้นะ 10-20 นาทีใช้พลังเฮมออฟเดอะเมเตอร์อินิกมาดันป้อมสู้ตอนที่สเปกเตอร์ยังสู้ไม่ได้